จาก BOI and Custom Clearance Team ค่ะปัจจุบันหน้าที่ที่รับผิดชอบคือการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆจากต่างประเทศประโยคที่ชอบในกฎบัตร Corporate Citizenship คือริเริ่มกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อมเหตุผลที่ชอบประโยคนี้เพราะว่าการที่บริษัทจะอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้นจะต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปดังคำกล่าวที่ว่าธุรกิจไม่มีวันล้มเหลวในสังคมที่เจริญและบริษัทได้มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นไปร่วมการทำความสะอาดโรงเรียนไปทำบุญตามประเพณีของชุมชนเป็นต้นและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นบริษัทได้มีการยกเลิกการใช้กล่องโฟมเพื่อบรรจุอาหารโดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนและมีการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักการดำเนินธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้คุณสุนันทาแผนก Material Procurement Team เป็นผู้เข้าร่วม Reading and Reading Relay คนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจิตสุธาจาก Quality Improvement Team ค่ะประโยคที่ชอบในกฎบัตรก็คือสร้างสรรค์ที่ทำงานแห่งความสุขและความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและพลานามัยของสมาชิกองค์กรค่ะเหตุผลที่ชอบประโยคนี้ก็คือความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดในโรงงานของเราไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการเตือนต่างๆตามทางเดินหรือว่าแผ่นป้ายรณรงค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและความสัมพันธ์ของความปลอดภัยที่โรงงานมอบให้กับเรามาโดยตลอดดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกค่ะเราทุกคนควรช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังและช่วยกันสอดส่องหาจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวเราได้มากที่สุดหากเราพบเห็นจุดเสี่ยงก็ควรแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบและดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างสถานที่ทำงานแห่งความสุขและความปลอดภัยให้เป็นจริงค่ะสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้กับคุณดำรงแผนกเทคโนโลยี Development เป็นผู้เข้าร่วม Leading and Leading Relay คนต่อไปค่ะสวัสดีครับอัครวิทย์จาก Process Improvement Team ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปรับปรุงกระบวนการการผลิตในด้านคุณภาพและด้านการเพิ่มผลผลิตในส่วนงานของ Coloring ประโยคที่ชอบในกฎบัตร Corporate Citizenship คือบริหารธุรกิจทั้งหมดอย่างยุติธรรมโปร่งใสและมีจริยธรรมเหตุผลที่ชอบประโยคนี้ก็เพราะว่าการบริหารธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมรวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนขององค์กรที่มีต่อลูกค้าและต่อพนักงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังย่อมได้รับผลตอบรับกลับมาที่ดีเสมอสู่บริษัทอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้คุณอานนท์อ้นสันเทียแผนก Quality Improvement Team เป็นผู้เข้าร่วม Leading and Leading Relay คนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะจียองจาก Culture and Training Team นะคะปัจจุบันก็รับผิดชอบในด้านวัฒนธรรมองค์กรและฝ่ายอบรมค่ะประโยคที่ชอบในกฎบัตร Corporate Citizenship คือเอาใจใส่กับปัญหาที่สังคมเผชิญและปฏิบัติตามบทบาทตามระดับองค์กรค่ะเหตุผลที่ชอบประโยคนี้เพราะว่าในปัจจุบันสิ่งที่สังคมได้เผชิญอยู่คือปัญหาด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งองค์กรก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในสังคมดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจะต้องร่วมมือไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยองค์กรได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างโอกาสและสามารถส่งเสริมรายได้หมุนเวียนได้มากขึ้นเช่นการจัดตั้งร้านค้าในชุมชนตำบลมาบขาจังหวัดระยองถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้ขอส่งต่อให้คุณชัชชาแผนก End User Sales Team เป็นผู้เข้าร่วม Reading and Leading Relay คนต่อไปค่ะ